ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เป็นเพราะคุณชอบฉันมากใส่ใจในรายละเอียดฉันถึงมีชีวิตยืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะสารวัตรเซิร์นสารวัตรนิกพวกคุณช่วยฉันต้องไปเสี่ยงอันตรายผมแค่ช่วยนิดหน่อยแต่สารวัตรเซิร์นบ่าวทุกฉากตำรวจจะขยับมันคือมาสเตอร์คีย์ซอฟต์แวร์กุญแจถ้าเหตุการณ์ที่รถเราถูกควบคุมเกี่ยวกับคดีฆ่าพยัคฆ์ถ้างั้นก็แค่สาวเบาะแสของมาสเตอร์คีย์ก็จะมีโอกาสเจอผู้บงการฆ่าพยัคฆ์ท่านใช้ DDoS โจมตีรอบที่2ต้องให้เป็นแฮกเกอร์ระดับสุดยอดของโลกเพราะกู้ข้อมูลคืนไม่ได้พี่จากไป7ปีฉันไม่มีวันลืมพี่ยายขอฝากหลานของยายไว้กับเธอนะฉันจะไม่ลืมว่าเรารู้จักกันยังไงฉันจะไม่ลืมความดีของพี่เลยเจอหรือเปล่าไม่เจอครับลูกพี่หลังนั่นหนีไปไม่ไกลหรอกต้องหามันให้เจอแต่ที่ลืมไม่ลงเลยคือการตายของพี่นี่รู้ทั้งรู้ว่าท้องอยู่ยังขนของหนักอีกระวังหน่อยสิเขาไปพักผ่อนเถอะท่านี้ฉันจัดการเองตอนนี้ฉันท้องแค่3เดือนเองนะอีกตั้ง6เดือนถึงจะคลอดพี่ไม่กลัวฉันเซ็งตายหรอไม่ได้เราเข้าไปพักผ่อนดีๆเลยเอางี้นะฉันไม่ทำงานหนักขอแค่นั่งอยู่ข้างในรับเงินเฉยๆก็ได้นี่ฉันยอมถอยแล้วนะก็ได้งั้นโมโหดีกว่าพอโมโหแล้วก็จะปวดท้องนี่อย่าโมโหอย่าโมโหนะนี่อย่าโมโหฉันเชื่อทุกอย่างแล้วโอเคขอโทษนะจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่ได้จดทะเบียนกับเธอเลยเฮ้ยโทษพี่ไม่ได้หรอกอาถิงบอกว่าพี่ดำยังไม่หายโกรธยังหาฉันอยู่เลยฉันบอกเองว่ายังไม่จดทะเบียนเพราะไม่อยากให้เขารู้ว่าฉันอยู่นี่โอ้ยังไม่จดทะเบียนฉันก็ไม่ใช่เมียของพี่ใช่ไหมใครบอกเล่าใช่ต้องใช่สิเมียจ๋าเผ่ามอญกาญจนบุรีมาจ้านี่มาสงกรานต์มานี่มากินข้าวกันเร็วจ้าขอบคุณครับไปกินข้าวกันอืม
เมื่อกี้ลุงของพี่น่ะเคียบกับข้าวให้ฉันเยอะมากฉันกินจนอิ่มมากเลยฉันเกิดที่นี่โตที่นี่พวกลุงก็เลยรักฉันมากนะงั้นก็รอให้ลูกเกิดออกมาแล้วเราต้องขึ้นเขาบ่อยๆให้ลูกเรารู้จักวัฒนธรรมมอญอ๋อจริงสิชาที่พวกเขาดินให้ฉันน่ะช่วยย่อยด้วยชาอะไรหรออ๋อชามาตูมไงชามาตูมของที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะถ้าเธอชอบดื่มเอาไว้จะเอากลับไปสัก2กระปุกที่หลังอาหารช่วยย่อยด้วยพี่นะอยากให้ฉันกินเยอะๆอ้ออยากจะให้ลูกอ้วนๆขาวๆลูกอ้วนหน่อยเลี้ยงง่ายดีออกตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีล่ะพี่นะในใจมีแต่ลูกเท่านั้นถ้าฉันกินจนอ้วนเป็นหมูตอนพี่จะรังเกียจฉันอีกไม่ว่าเธอจะอ้วนหรือผอมฉันก็รักว้าวฉันนึกออกแล้วเสียงดังแบบนี้ฉันกับลูกตกใจหมดเลยเห็นวิวสวยขนาดนี้ฉันรู้แล้วตั้งชื่ออะไรให้ลูกดีจริงเหรอชื่ออะไรตั้งชื่อว่าเปิ้ลไงโง่เหรอใครที่ไหนสาบแช่งลูกตัวเองแบบนี้ฉันไม่เอาไม่เพราะเลยอ่ะไม่เอาไม่ใช่นะคำว่าเปิ้ลเป็นชื่อที่เพราะนะคนไทยใช้กันตั้งเยอะแต่พอเป็นภาษาจีนแล้วแปลว่าโง่ใช้ชื่อนี้นั่นแหละไม่เอาละฉันไม่ชอบอ่ะเราชื่ออะไรฉันว่าชื่อว่าอาปินดีไหมอาปินเหรอก็ดีนะพ่อที่เสียไปก็ชื่ออาปินชื่ออาปินนี่แหละ ไงสงกรานต์ไงอาฝานาเทามาด้วยเหรอไม่เจอกันตั้งนานกำนันมาฟังสัมมนาด้วยเหรอไหนบอกว่าเมียท้องอยู่ไงยายผมลงทะเบียนไว้แต่ยายไม่สบายมาไม่ได้ผมก็เลยชวนอาลี่มานั่งฟังด้วยที่นี่มีของให้กินเปิดแอร์ด้วยนี่ก็เลยมานั่งเล่นนะครับ นี่พวกนายสนใจเรื่องลงทุนกันด้วยเหรอเนี่ยเขาบอกว่าให้เงินทำงานจะได้รวยใช่แล้วเรามาทำงานเก็บเงินได้ก้อนนึงมาฟังหน่อยอาจจะช่วยได้นี่มาแล้วนั่งลงนั่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 งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนมาฟังเส้นทางการลงทุนนะครับผมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเสียงซินผมชื่ออาเสียงครับบริษัทของเราน่ะอยู่ฮ่องกงแต่ว่าในเอเชียอาคาเนย์หลายจุดก็มีสาขาของเราและเป็นขนาดใหญ่มากๆเลยด้วยมูลค่าเกิน 2,000 ล้านบาทเลยครับโอ้โห 2,000 ล้านบาทเลยนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยขนาดนั้นเคียวเหรอเห็นไหมครับพวกเราแต่งตัวดีมากเพราะอะไรเพราะลงทุนถูกที่เราช่วยลูกค้าหาเงินได้ตัวเองก็รวยด้วยผมไม่ได้โมนะพวกคุณดูสิลูกค้าของผมขับรถหรูทั้งนั้นเลยอยากมีบ้างเลยพวกเราได้เยอะแต่ลูกค้าได้เยอะกว่าพวกที่ไม่รู้จะมาชักชวนซื้อทองคำเก็บเอาไว้แต่คนวงในเท่านั้นที่รู้การลงทุนแร่เงินถึงจะได้มากกว่าจริงเหรออีกอย่างตอนนี้ราคายังถูกถึงตอนนั้นราคาจะพุ่งขึ้นอีกเป็นเท่าตัวแล้วก็การลงทุนแร่เงินปลอดภัยมากไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้ไม่ซื้อขาดทุนแน่ฟังดูแล้วน่าสนใจเนาะใช่ไหมสงกรานต์เราจะซื้อไหมการลงทุนมีได้มีเสียขอแค่เสีย 1% ฉันก็ไม่ซื้อแล้วลูกจะเกิดอยู่แล้วด้วยมีเงินเย็นก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกกับเมียสิไปดูทำไมคนเยอะจังเลยไปดูซิเกิดอะไรขึ้นกำนันให้พวกนั้นไปโฆษณาในหมู่บ้านตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นสิตามพวกเขามาเลยนะอย
ย่าบอกนะว่ากลับฮ่องกงไปแล้วใช่แล้วต้องไปหาที่ฮ่องกงเลยทวงเงินของเราคืนกลับมาให้ได้นะกำนันสองอาทิตย์นี้ฉันติดต่อพวกเขาแล้วแต่ว่าบริษัทไม่เปิดโทรศัพท์ก็ไม่รับฉันเองก็ร้อนใจเหมือนกันเห็นชัดเลยว่าหลอกเงินของเราไปหมดอ่ะนี่กำนันคุณรวมหัวกับพวกเขาเหรอพวกเราใช่ไหมพวกเดียวกันแน่ๆใช่ไหม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 ยายยายยายไม่ได้อย่าบอกนะว่ายายซื้อกับเขาด้วยยายตั้งใจจะหาเงินให้พวกหลานแต่ตอนนี้เงินทำศพก็ไม่เหลือแล้วแย่จังเลยแย่เลยกำนันเห็นไหมตอนที่ซื้อกันเขาให้ใบเสร็จมาหรือเปล่าครับนั่นสิมีไหมซื้อขายกันในเน็ตไม่มีใบเสร็จหรอกเขาก็บอกผมแบบนี้ตายแน่งานนี้ฉันหมดตัวจริงๆเงินที่หามาไม่เหลือเลยฉันก็ด้วยเฮ้ยต้องหาทางเอาเงินคืนมาให้ได้เลยมันไม่อยู่เมืองไทยเราก็ตามที่ฮ่องกงกันใช่อาฝันอาเทาสงกรานต์เป็นคนซื้อพวกเราลงขันกันให้พวกนายไปทวงเงินให้เราที่ฮ่องกงดีกว่าดีดีเอาด้วยเลยนะได้ด้วยเห็นด้วยไม่ต้องห่วงตามล้างตามสารผมจะไปทวงเงินของทุกคนกลับมาให้เองโรงแรมจินอูอาทิงฝากดูแลอาลี่ด้วยนะบริษัทเสียงซินอยู่แถวนี้ฉันกับอาฝันอาเทาไปสำรวจก่อนนะไม่ไปนานหรอกฉันขอไปด้วยไม่ต้องห่วงพวกเราไม่ใช่จิโก้ฮ่องกงเจริญแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ใช้กฎหมายจัดการเราไม่ทำมั่วซั่วหรอกไม่ต้องห่วงหรอกอาซอพวกเราจะดูแลสงกรานต์เองเอาละไปกับเธออาลีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะสงกรานต์เป็นคนรอบคอบเขารักเธอจะตายหรือว่าอยู่เมืองไทยต้องเป็นห่วงเขาก็เลยควักกระเป๋าพาเธอมาด้วยกันแถมยังชวนฉันมาดูแลเธอถือซะว่ามาเที่ยวแล้วกันนะบริษัทเงินทุนเสียงสินอย่ามากลางนะโทรมาจากไหนเนี่ยฉันแก๊งจิ้นซินรีบขึ้นเงินเลยพวกคุณมาหาใครคะสงกรานต์ไอ้หมอนั่นไงนี่นี่ทำอะไรอ่ะนี่เปิดประตูคุยกันให้รู้เรื่องถึงจะเปิดประตูจะทำอะไรเนี่ยรีบเราเร็วจังนะเมืองการประเทศไทยจำได้หรือยังอ๋อสวัสดีครับจะลืมได้ยังไงกันมีอะไรก็ส่งอีเมลมาก็ได้นี่ไม่เห็นต้องมาถึงฮ่องกงเองเลยเพราะคุณไม่ตอบเราถึงต้องมาเองอ๋อขอโทษทีน่าจะเป็นเพราะเปลี่ยนเมลใหม่ลืมบอกพวกคุณน่ะเฮ้ยเล่นละครเราเงินเราเป็นเท่าไหร่เอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยใจเย็นก่อนการลงทุนจะมีความเสี่ยงนะพวกคุณโชคร้ายพอซื้อปุ๊บราคาก็ตกเลยขาดทุนจนหมดเลยอ่ะนึกว่าพวกเราโง่เหรอนี่เป็นการต้มตุ๋นชัดๆคุณไม่ได้ลงทุนให้เราได้เงินเราไปก็ชิ่งเลยนี่ๆๆๆเดี๋ยวผู้ส่งเดชนะมีหลักฐานหรือเปล่าสงกรานต์อย่าเสียเวลาใช้กำปั้นเลยไปเห็นลงศพไปหลังน้ำตาอย่าเล่นตกติกนะพวกมันมีปืนแจ้งความเร็วอาชิงเบื่อจังเลยไปหาอะไรกินกันไหมอย่ามาไม้นี้เธอจะไปหาสงกรานต์ใช่ไหมโอ้ยเรายังไม่ได้กินอะไรเลยถึงฉันไม่กินลูกก็ต้องกินนะไปแค่แถวนี้เองไปกับฉันหน่อยนะนะก็ได้ก็ได้ได้เวลากินข้าวแล้วด้วยนี่มีอะไรคะทำไมล่ะคะอุ้ยเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วมาไหนเข้าท่านไปไหนครับผู้กับสถานการณ์เป็นยังไงพนักงานบอกว่ามีผู้ชาย3คนจับเท่าแก่เป็นตัวประกันในนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดยังไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้น
ไรเปอร์ไปสแตนบายตึกตรงข้ามผมจะเหลือตามฉันมารับทราบผู้ใดแค่อยากได้เงินน่ะได้เดี๋ยวฉันจ่ายให้ต้องการเท่าไหร่ทั้งหมด2ล้านโอเคไม่มีปัญหาฉันเปิดตู้เซฟเอาให้เลยอย่าเล่นตุกติกนะใจเย็นๆนะจะทำอะไรยิงปืนแล้วเตรียมตัวบุกสารวัตรมือปืนจะยิงแล้วยิงได้คนเยอะจังเลยนั่นสิไปดูกันนี่ระวังหน่อยสงกรานต์ไม่ได้นะสงกรานตระวังหน่อยสิกลับไปนอนพักที่บ้านเถอะทางนี้ฉันจัดการเองฉันไม่เป็นไรอัลลี่ร่างกายต้องการพักฟื้นนะเธอเพิ่งแท้งไม่นานเองแต่ตอนนี้ที่นี่เป็นหยาดเหงื่อของสงกรานต์เขาบอกว่ารอให้ลูกเกิดมาแล้วจะบริหารร้านกับลูกจะเปิดสาขาที่กรุงเทพด้วยนะฉันจะทำให้เขาสมหวังเธอต้องดูแลยายแทนสงกรานต์อีกเธอล้มไม่ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกยายดีต่อฉันกับสงกรานต์มากฉันจะดูแลยายเองไม่ล้มง่ายๆหรอกเนี่ยสงกรานต์ไม่สงกรานต์ยายของสงกรานต์แขวนคอตายที่หน้าหมู่บ้านตายไปแล้วThank you.
สุสานซาลิงฮ่องกงสงกรานต์ขอโทษนะฉันรักษาลูกของเราไว้ไม่ได้ดูแลคุณยายก็ไม่ได้แม้แต่กระดูกของพี่ก็รักษาไม่ได้อาฝันกับอาเทาปลอดภัยแล้วกลับเมืองไทยไปแล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะสงกรานต์ไม่ต้องห่วงฉันนะฉันไม่ยอมให้พี่ตายเปล่าหรอกฉันตัดสินใจแล้วจะอยู่ฮ่องกงแก้แค้นให้พี่เองพวกระยำที่ฆ่าพี่พวกมันจะต้องชดใช้เฉินคะมีปัญหาด้านโครงการลงทุนอีกไหมคะหรือว่าอยากจะถามอะไรเชิงลึกอีกไหมคะอันที่จริง 200,000 คุ้มมากแล้วนะคะ 200,000 เหรอโครงการไม่มีปัญหาแต่สำหรับเธออยากทำความรู้จักอีกสักหน่อยพรุ่งนี้ไปที่ออฟฟิศของฉันนะฉันจะเตรียมเช็คไว้ให้เธอ 200,000 คุณเฉินคะฉันคิดว่าโครงการ 500,000 เหมาะกับคุณมากกว่าค่ะแต่ฉันเซ็นสัญญาไปแล้วอีกอย่าง 200,000 ไม่น้อยแล้วนะลงทุนยิ่งเยอะผลตอบแทนยิ่งสูงคุณเฉินคะค่าตัวฉันไม่ใช่แค่ 200,000ไว้ควรเทนประสบอุบัติเหตุไฟคลอกตายทั้งเป็นลานจอดรถใกล้ถนนชานเมืองน้ำมันรถยนต์ไหลออกมาไว้ควรเทนไฟคลอกตายพายุฝนซัดกระหน่ำเศรษฐีดับมาเศรษฐีฮ่องกงไว้ควรเทนดับทางคุณโยครับเมื่อวานมีอุบัติเหตุรถชนกล้องหน้ารถของคุณน่าจะถ่ายติดเหตุการณ์ตำรวจขอคลิปกล้องหน้ารถของคุณไปตรวจสอบหน่อยครับขอโทษค่ะคุณตำรวจฉันเพิ่งซื้อกล้องหน้ารถมาเองเมื่อคืนเอา SD card ออกมาดูครั้งแรกไม่เห็นมีอะไรเลยฉันจะเอาไปให้ที่ร้านซ่อมอาจพอช่วยได้ขอบคุณค่ะคุณเว้ยฉันจะทำตามสัญญาลบทุกอย่างทิ้งไปวันนั้นฉันเรียกค่าถ่ายคุณตั้ง30ล้านแต่30ล้านทำให้ฉันได้เจอเธอที่รักคุณว่าถ้ากล้องหน้ารถของฉันในตอนนั้นถ่ายไม่ติดอุบัติเหตุรถชนของคุณกับคุณพ่อตอนนี้เราจะเจอกันไหมเจอแล้วเป็นแบบตอนนี้ไม่เจอกันเพราะกล้องแต่ฉันอาจจะลงทุนกับเธอเอาเป็นว่าฉันรู้ฉันต้องได้เจอกับเธอแน่ขอบคุณที่ทำเพื่อฉันเยอะมากแก้แค้นให้สงกรานต์จัดการอาเสียงที่หลอกเงินคุณยายไปให้คนเลวติดคุกเป็นเรื่องที่ง่ายมากให้คนที่อยู่ในคุกโดนฆ่าตายง่ายยิ่งกว่าอีกเขาติดคุก2วันก็โดนฆ่าตายเลยคิดดูแล้วสบายเกินไปน่าจะสับเป็นชิ้นชิ้นถ้าเธอไม่พอใจฉันจะให้คนไปขุดหลุมศพแล้วสับเป็นชิ้นชิ้นเอาเป็นว่าเธอแค่เอ่ยปากฉันทำได้ทุกอย่างนะฉันรู้ค่ะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยWe'll be right back.
สารวัตรจังตำรวจคนนี้โชคดีมากถ้าสารวัตรหน่วยพยัคฆ์ไม่ช่วยเอาไว้ตายไปนานแล้วมีหน้าล่ะเขากัดเราไม่ปล่อยเลยโชคดีไม่ได้หมายความว่าฉลาดคุณสมบัติของเขาไม่คู่ควรสู้กับเราหรอกที่สำคัญบอดแสขาดสะบั้นไปแล้วเขาจะสืบต่อยังไงเพื่อทำให้ฉันสมหวังคุณจ่ายไปตั้งหลายร้อยล้านแถมยังมีปัญหาตามมาความหวังของเธอก็คือความหวังของฉันฉันเคยบอกแล้วเงินที่ใช้กับเธอเป็นเงินที่คุ้มค่าที่สุดฉันให้สินแสเอาวันเดือนปีเกิดไปดูแล้วหาฤกษ์ไว้ให้3วันนะดูซิว่าชอบวันไหนขอบคุณค่ะแม่ถ้าถามแม่สิ้นปีดีที่สุดวันที่29เดือน11ฤกษ์ดีนะ27เดือน1ดีไหมคะสิ้นปีหนูกลัวว่าจะไม่ทันอ่ะอัศนวันไหนดีล่ะอ๋อผมยังไงก็ได้คุณอาครับคุณอาคิดว่าวันไหนดีล่ะครับเฮ้ย hey, เขาไม่รู้เรื่องหรอกยิ่งเร็วยิ่งดีเอาสิ้นปีนี่แหละฉันถามโรงแรมแล้วด้วยยังไม่เต็มอีก2ที่หรือไม่ก็จัดเลี้ยงจัดพิธีวันเดียวจบไปเลยแต่หนูกลัวเวลาจะไม่พอยังไม่ได้เลือกชุดเลยไหนจะการ์ดแต่งงานไหนจะเค้กไหนจะดอกไม้เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกไหนจะของชำร่วยอีกเยอะแยะไปหมดเลยแอนนาฝากข้อความใครส่งมาล่ะถ้าเป็นธุระด่วนก็รีบตอบเถอะอ๋อไม่ด่วนหรอกครับพวกเขาแค่แจ้งผลตรวจสอบให้ผมนะอย่าบอกนะว่ายายแอนนาน่ะโถเอ้ยคุณแม่ยายไม่ใช่ว่าที่แม่ยายใครโทรหาอาเซนต้องถามด้วยเหรอนี่เห็นไหมเขาไม่พูดแปลว่าฉันเดาถูกยายแอนนาบอกว่าจะไปแล้วไม่ใช่เหรอแม่คะแอนนาอยู่สืบคดีให้อาเซนพวกเขาทำงานสำคัญกันอยู่อีกอย่างอาเซนอุตส่าห์จัดเวลามาหารือเรื่องแต่งงานกันแล้วจะเอายังไงอีกล่ะหน่อยรู้ว่าเขาจะแต่งงานแล้วยังมาตามตือไม่เลิกอีกเฮ้ยต้องการอะไรกันแน่ผมเคลมไม่ลงตัวเองครับปรึกษาเรื่องแต่งงานสำคัญกว่าน่าจะปิดเครื่องตั้งแต่แรกไม่ต้องปิดหรอกถ้าเขาเจอเบาะแสสำคัญจะว่ายังไงล่ะคดีนี้สำคัญมากถ้าทำให้ปิดคดีล่าช้าฉันยอมเลื่อนงานแต่งออกไปอีกก็ได้นั่นสิปีหน้าค่อยแต่งก็ได้หรือไม่ก็เอาง่ายๆเลยท่องเที่ยวแต่งงานไหนๆลูกก็บอกว่าไม่อยากจัดใหญ่นี่ได้ยังไงคะคุณคุณกินยาผิดมาเหรอปีหน้าดวงชงแต่งไปก็ต้องยาเฮ้ยนี่แม่หวังดีกับลูกนะทำไมแม่พูดอะไรแกเถียงแม่ตลอดเลยล่ะนั่นสิเธอนี่ไม่เชื่อฟังคุณน้าเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเราจัดพิธีสิ้นปีนี้เลยพรุ่งนี้ฉันจะไปลาหยุดไว้ก่อนนี่ๆๆพูดแล้วต้องทำให้ได้นะ
อย่าบอกนะว่าลาหยุดแล้วไม่ยอมแต่งงานไปสืบคดีอีกความจริงคดีนี้ผมมีเบาะแสเยอะแล้วมั่นใจว่าอีกไม่นานจะปิดคดีได้ไม่กระทบต่องานแต่งของเราตกลงแล้วนะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนล่ะอีก2วันต้องไปลองชุดเจ้าสาวกันแล้วอย่าเบี้ยวก็แล้วกันรับทราบมาดามเอาไว้ผมจะรีบมารับคุณกับคุณน้าไปดื่มน้ำชาแล้วค่อยไปลองชุดกันดีไหมเฮ้ยไม่ต้องหรอกไปลองชุดเจ้าสาวไม่ต้องพาคนแก่ไปเกะกะหรอกนะนั่นน่ะสิฉันยังไม่คุมเข้มถึงขนาดนั้นบ้างนะท้องยื่นไหมไม่ยื่นหรอกแบบนี้กำลังสวยไม่ยื่นเลยถ้าอย่าลดความอ้วนนะผอมกว่านี้คนอื่นถามว่าฉันรังแกเธอรู้ไหมผู้พิชีเขาว่ายังไงฉันได้แต่งงานกับดาวกรมตำรวจเลยนะล่อนจริงนะคุณเนี่ยสรวัสดิ์มีเบาะแสข้าพยักฉันรอที่ร้านกาแฟนะเดี๋ยวส่งพิกัดให้แอนนามีงานสำคัญหรือเปล่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าลองชุดเจ้าสาวแล้วจริงไหมมีธุระก็ไปก่อนเลยเพราะฉันว่าชุดนี้เซ็กซี่เกินไปฉันอยากลองหลายๆชุดหน่อยนะลืมไปแล้วเหรอวันที่ฉันขอเธอแต่งงานเราจองชุดพรีเวดดิ้งลด 25% ลองได้แค่3ชุดไม่ต้องห่วงฉันไม่เพิ่มเงินแล้วค่ะ เปลี่ยนชุดเถอะแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญฉันไม่มีเวลาช่วยเธอเลยเธอยุ่งอยู่คนเดียวเธอเป็นเมียที่ทั้งสวยทั้งเก่งไปหมดทุกอย่างหาที่ไหนได้เนี่ยรีบไปเถอะเขาเร่งมาแล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายนี่ทำไมมาเร็วจังอยู่แถวนี้พอดีแถวนี้มีแต่ร้านพรีเวดดิ้งไปลองชุดเจ้าสาวกันเหรอนี่เธอบอกว่ามีเบาะแสใหม่ล่าสุดของคดีฆ่าพยัคฆ์ว่าไงอ๋อใช่วันนั้นเราวิเคราะห์กันว่าคดีฆ่าพยัคฆ์เกี่ยวข้องกับกรุ๊ปไวเฟิงฉันก็เลยติดต่อหาเพื่อนซุปเปอร์แฮกเกอร์ที่รัสเซียขอให้ทุกคนช่วยกันโจมตีระบบคอมไวเฟิงแล้วยังไงล้มเหลวค่ะเกือบถูกค้น IP เจอด้วยนะโดนไวเฟิงย้อนสะกดรอยเพื่อนของฉันโด่งดังมากดังไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ฮ่องกงนะขนาดเขายังบอกเลยว่าไฟวอลของไวเฟิงสุดยอดเลยหาทางเจาะเข้าไปไม่ได้จริงๆถึงจะล้มเหลวแต่ก็ยืนยันว่าวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดแน่นอนบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงระบบความปลอดภัยคอมต้องรัดกุมอยู่แล้วไฟวอลร้ายกาจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทำไมเขาถึงติดตั้งโปรแกรมย้อนสะกดรอยเรื่องนี้น่าแปลกมากไม่ต้องเดาแล้วค่ะฉันจะไปตรวจสอบที่ไวเฟิงเลยอะไรกันครั้งก่อนปอเป็นนักข่าวไปแล้วนี่ นี่ทายาทคนที่สองของไวเฟิงไปสนแฟนสาวจีบผู้หญิงไปทั่วไวเจ้าหยางฉันจะหลอกใช้ไว้เจ้าหยางให้พาฉันก็ไปทำงานในไว้เฟิงฉันจะได้เช็คคอมภายในเข้าระบบหาเบาะแสเลยแบบนี้ง่ายกว่าเยอะไอ้หมอนี่เห็นผู้หญิงแล้วน้ำลายไหลหน้าหม้อจะตายเข้าใกล้เขาระวังโดนต้มกินแต่ยังไงฉันก็ไม่ธรรมดานะอีกอย่างคุณลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครฉันคือแอนนาไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของฉันยังไงก็ระวังหน่อยอยากรู้จังเราจะปิดคดีฆ่าพยักได้ก่อนหรือว่าคุณกับวินจะแต่งงานกันก่อนมันขึ้นอยู่กับว่าเธอได้บอกสายอะไรมาบ้างโอเคแต่ว่าคุณเลือกวันไว้ได้ยังคะได้ข่าวมาว่าถ้าเลือกวันที่9ก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆปฏิทินเก่าห้ามเลือกเดือน7ปฏิทินใหม่ห้ามเลือกเดือน10ปฏิทินห้ามเลือกเดือน7ฉันเข้าใจแต่ปฏิทินใหม่ทำไมห้ามเลือกเดือน10ล่ะเดือน10มีวันฮาโลวีน พูดจริงหรือเปล่าไปฟังใครมาชาวเน็ตเขาก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นคุณเลือกวันไหนกันแน่สิ้นเดือน11พิมพ์การ์ดเสร็จแล้วจะมาให้ไม่รับปากนะไม่รู้ว่าสิ้นเดือน11ฉันยังอยู่ฮ่องกงหรือเปล่าถ้าหากว่ายังอยู่ฉันไปแน่นอนถึงตอนนั้นช่วยจัดหนุ่มๆไว้โต๊ะเดียวกับฉันด้วยล่ะถ้ามากินเลี้ยงเรื่องเยอะชะมัดเตรียมเงินใส่ซองไว้ด้วยล่ะงั้นขอดื่มกาแฟแทนเหล้าอวยพรให้คุณกับวินรักกันนานๆอายุมั่นขวัญยืน
ต้องพูดว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอายุมั่นขวัญยืนไม่ได้ใช้ในงานแต่งยายบ้านนี่คุณคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะอ๋อพอดีเพื่อนผมเพิ่งคลอดลูกชายผมอยากจะซื้อของขวัญให้มีอะไรช่วยแนะนำไหมครับถ้าเป็นเด็กแรกเกิดส่วนมากลูกค้าจะเลือกเป็นของเล่นที่ห้อยหัวเตียงหรือไม่ก็โมบายดนตรีค่ะงั้นช่วยเตรียมไว้ให้อย่างละชิ้นใส่ไว้ในกระเช้าขอบคุณครับได้ค่ะฮัลโหลแมรี่ฉันกำลังจะไปเยี่ยมลูกบุญธรรมฉันน่ะสะดวกหรือเปล่าอ๋อมาเยี่ยมแต่ลูกบุญธรรมพวกผู้ชายน่ะใจดำสุดแล้วใครบอกล่ะฉันช้อปปิ้งอยู่ซื้อของขวัญให้เขาหน่อยนะคุณน่ะห่วงแต่ลูกบุญธรรมเฮเซลไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้เขาโทรมาบอกว่าซื้ออาหารบำรุงให้ฉันเฮเซลก็ไปเยี่ยมเธอเหรอใช่สิเห็นว่าจะมา6โมงไปหาลูกความก่อนแล้วจะมาจำไว้6โมงนะเป็นไงบ้างแมรี่นิกมาเร็วจังฉันบอกแล้วว่าเฮเซลจะมาตอน6โมง6โมงเลิกงานกันแล้วคนมาเยี่ยมเธอเยอะแน่ๆฉันก็เลยคิดว่าไม่อยากให้ที่นี่แออัดคุณอย่านึกว่าฉันคลอดลูกแล้วจะเป็นโรคโง่นะเพื่อนกันก็ต้องเจอกันทำไมต้องหลบหน้าหลบตาไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยฟังพูดเข้าน่าเกลียดจริงๆเผลอๆตัวเขาเองยังไม่อยากเจอฉันเลยไม่คืนดีกันแล้วเหรอไม่รู้สิวันนั้นทะเลาะกันไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วเอ้ยตอนแรกฉันหมายมั่นปั้นมือแล้วคนหนึ่งเป็นเทพบุตรอีกคนเป็นนางฟ้าเรื่องความรักฝืนกันไม่ได้หรอกที่สำคัญมุมมองเราต่างกันช่วยไม่ได้มีอะไรคุณอูร้ายแรงจังเหตุการณ์เป็นไงบ้างยังไงก็ต้องหาทางฟ้องให้ได้งั้นหาโอกาสจับยากมากคุณอูฟังฉันก่อนนะผบ.ม.อยู่ไหนนะได้ฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะโทรหาผบ.ม.โดยตรงเลยไงเฮเซลไปหาลูกความกลับมาแล้วเหรอไม่ใช่ลูกความขอเลื่อนเวลาน่ะฉันก็เลยรีบมาเยี่ยมเธอกับลูกบุญธรรมฉันแล้วตอนที่เธอมาเจอใครหรือเปล่าล่ะไม่นะนิกมาเหรอใช่แล้วเพิ่งออกไปตะกี้เนี่ยทำไมถึงไม่เจอนะไม่เจอไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องร้ายแค่โอกาสไม่เหมาะเจาะเธอเนี่ยตอนนี้ฉันมีลูกแล้วเป็นแม่คนแล้วไม่มีเวลาเป็นกามเทพให้เธอหรอกนะไม่ว่าเขาจะหลบหน้าหรือว่าอยากเจอฉันถ้ามีวาสนาต้องได้เจอกันอีกจะดูยังไงเธอสองคนก็เหมาะสมกันมาก ฉันคุยกับอัยการแล้วพวกเขาเห็นด้วยที่จะไม่ฟ้องแต่ฉันลืมจดหมายขอร้องศาลช่วยหาให้หน่อยฉันบอกสารวัตรโม่แล้วเขาจะติดต่อสำนักงานยุติธรรมเพื่อขอฟ้องไอ้มอนี่นี่ไม่พ้นแน่นอนฉันรอแท็กซี่อยู่เจอกันที่ออฟฟิศนะแค่นี้ก่อนนะพอดีแบตใกล้หมดแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปไปรอแท็กซี่อยู่เหรอใช่ค่ะรถมาแล้วช่วงนี้แท็กซี่เปลี่ยนกะไม่ค่อยรับหรอกฉันขับไปส่งไหมดีค่ะขอบคุณบังเอิญจังไม่ใช่แมรี่เหมือนกันเหรอแมรี่เป็นเพื่อนสนิทของพวกเราเขาคลอดลูกทั้งทีมาเยี่ยมก็ไม่แปลกหรอกค่ะการที่เราเจอกันที่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกแล้วต่อให้วันนี้ไม่เจอกันร้อยเข้ากลับบ้านจัดงานรับขวัญลูกจัดปาร์ตี้วันเกิดหรือแม้ก็ที่ไหนที่หนึ่งสักวันต้องได้เจอกันใช่ค่ะเคยได้ยินไหมสบตากัน500ครั้งชาตินี้ถึงได้เดินสวนกันเจอกัน500ครั้งถึงได้รู้จักกัน1ครั้ง
รู้จักกัน500ครั้งถึงได้รู้ใจกัน1ครั้งรู้ใจกัน500ครั้งถึงจะรักกันในชาตินี้ใช่ได้เลยเนี่ยสาวฝรั่งเคยได้ยินด้วยเหรอ แบบนี้ก็คำนวณได้ชาติที่แล้วเราน่าจะเจอกัน 2,000 ครั้งแต่ตอนนี้เราไม่ได้รักกันแล้วนะคะแต่มันเกินกว่าคำว่ารู้ใจ迷惑的谜题会逐条道破，亦习开始了没法开。